สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Practical Review จะมารีวิวแอร์เครื่องที่จาก Natural กันแอร์เครื่องที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นแอร์เครื่องที่จาก Natural ในรุ่น NAP-5120 ขนาด 12,000 BTU ใช้น้ำยา RC10A และกินไฟสูงสุดที่ประมาณ 1,400 วัตต์น้ำหนักตัวเครื่อง30กิโลกรัมพร้อมล้อลาก4ล้องานประกอบทำได้ไม่ดีนะครับแต่ก็ถือว่าพอถูไถมาพร้อมตะแกรงกองฝุ่น2ชิ้นซึ่งสามารถถอดล้างได้ปกติจะมีส่วนว้าวส่วนโค้งในการใส่ชิ้นบนร่างอยู่ครับมาพร้อมกับแผ่นยึดกับบานเก็ตที่สำหรับใช้เป่าลมร้อนออกไปนอกห้องพร้อมแผ่นปิดท่อเป่าลมร้อนที่ยืดหดได้ซึ่งมีความยาวไม่ยืดสูงสุดประมาณ 1.5 เมตรต่อเข้ากับช่องเป่าลมร้อนด้านหลังได้ทันทีช่วยให้ระบายลมร้อนออกจากห้องได้ง่ายขึ้นพร้อมบานเก็ต2บานใหญ่รวม6แผ่นปรับขึ้นลงอิสระ2ชุดและบานเก็ตแนวตั้งภายในที่สวิงออโต้ซ้ายขวาในส่วนของการใช้งานมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลเมื่อเปิดเครื่องจะมีเสียงดังจากคอมแอร์ดังพอประมาณเพราะทั้งคอยล้อและคอยเย็นอยู่ภายในเครื่องเดียวกันสามารถปรับพัดลมได้3ระดับคือ low mid high และหยุดการสวิงได้ที่ปุ่มสวิงและปรับโหมดได้3โหมดคือ cool fan และ dry ปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ที่30องศาและต่ำสุดที่18องศาสามารถตั้งเวลาการปิดเครื่องได้สูงสุด24ชั่วโมงและต่ำสุด 0.5 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองการใช้งานรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมได้เช่นเดียวกับปุ่มกดบนเครื่องซึ่งการทำความเย็นก็ถือว่าทำได้ดีครับเปิดเครื่องปุ๊บก็เย็นทันทีแต่ต้องหาทางระบายความร้อนออกจากห้องให้ได้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเครื่องรุ่นนี้นะครับคือสามารถเติมน้ำได้เพื่อลดความร้อนของคอมแอร์นั่นเองโดยเติมน้ำประมาณ 1.5 ลิตรเข้าไปที่ช่องเติมน้ำด้านหลังเมื่อเครื่องทำงานจะมีระบบน้ำที่ควบแน่นจากภายในออกมารวมกับน้ำที่เติมอยู่ด้วยซึ่งถ้าน้ำเต็มเครื่องเครื่องก็จะแจ้งเตือนและตัดการทำงานทันทีครับเราต้องถ่ายน้ำทิ้งที่จุกน้ำทิ้งด้านหลังซึ่งคู่มือบอกว่าเราควรเติมน้ำไว้ตลอดเพื่อลดความร้อนของคอยร้อนและไม่ควรต่อสายยางที่จุกระบายน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาครับแต่จากการใช้งานจริงของผมเปิดทดลอง 4-5 คืนติดต่อกันโดยเติมน้ำ 1.5 ลิตรในครั้งแรกก็ไม่มีการแจ้งเตือนว่าน้ำเต็มหรือให้ปล่อยน้ำทิ้งครับอาจเพราะน้ำส่วนหนึ่งระเหยไปกับความร้อนนั่นเองสรุปแล้วนะครับแอร์รุ่นนี้ก็ให้ความเย็นที่เย็นดีนะครับความเย็นฉ่ำถึงใจตั้งแต่เปิดครั้งแรกเลยแต่เมื่อเปิดเป็นนานๆแล้วความเย็นก็จะลดลงบ้างเพราะคอยร้อนมีความร้อนจัดนั่นเองน้ำที่ถ่ายออกมาจากตัวเครื่องเมื่อเปิดใช้งานต่อเนื่อง 8-9 ชั่วโมงมีความร้อนไม่ต่ำกว่า60องศาเลยทีเดียวและเสียงคอมแอร์ที่ดังอยู่ประมาณหนึ่งใครที่หลับยากหรือลำคาญก็จะเป็นอุปสรรคครับในส่วนของขนาดห้องนั้นตอบยากเพราะแอร์เคลื่อนที่นั้นพูดกันตรงๆก็คือความเย็นจะเย็นเฉพาะบริเวณที่ลมพัดไปถึงเมื่อบานสวิงหาตัวเราเราก็จะเย็นระยะลมไกลสุดหน้าเครื่องประมาณ 2-2.5 เมตรซึ่งถ้าเปิดในห้องขนาด12ตารางเมตรตอนกลางคืนจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงกว่าจะเย็นสบายทั่วทั้งห้องครับและใช้เวลากว่า 6-7 ชั่วโมงกว่าคอมแอร์จะตัดครั้งแรกนั่นแสดงว่าแอร์จะกินไฟกว่า 1,400 วัตต์กว่า6ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่ถูกเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานได้ทันทีอย่างไรฝากไว้กับ Practical Review รีวิวสินค้า IT และ Digital Gadget facebook.com/practicalreview และ YouTube Channel Practical Review กด Subscribe ที่มุมจอเลยครับสวัสดีครับ